สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เดี๋ยวเราพามาชมวิธีการปรับตั้งองศาไฟจุดระเบิดของรถจักรยานยนต์หัวฉีดวิธีการปรับตั้งองศาไฟจุดระเบิดของรถจักรยานยนต์ที่เป็นระบบหัวฉีดเราสามารถปรับตั้งได้ที่เจ้าตัวซอฟต์แวร์เลยนะครับคือเราแก้ไขกันที่ตัวโปรแกรมเลยไม่จะเป็นต้องแก้ไขที่ตัวฮาร์ดแวร์หรือไม่จะเป็นต้องแก้ไขที่ตัวอุปกรณ์วันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของ Honda Wave 110i เวอร์ชั่น4นะตารางองศาไฟจุดระเบิดจะอยู่ที่ตารางที่2นี่นะครับ Ignition นะครับเมื่อคลิกเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นมันจะมี2ตัวด้วยกันจะมี ignition map 1 ignition map 2เราจะเน้นปรับไปที่ map หลักที่เห็นตัวเลขเยอะๆเนี่ยนี่คือตารางขององศาไฟจุดระเบิดของ Honda Wave 110i เวอร์ชั่น4ส่วนที่เป็นสีเหลืองๆจะเป็นเปอร์เซ็นต์คันเร่งนะสีเหลืองด้านบนส่วนสีเหลืองด้านข้างเป็นรอบของเครื่องยนต์การปรับเปลี่ยนแปลงองศาจุดระเบิดของรถที่เป็นระบบหัวฉีดเนี่ยคือเราต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเลขด้านในเนี่ยนะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งแถบถ้ายังไม่เทียบนะเปลี่ยนได้ทั้งแถบแต่ถ้าเป็นขั้นเทียบแล้วสามารถเลือกย่านในการปรับสามารถกำหนดย่านในการปรับ